สำหรับเป็น MOU ที่ทำความเข้าใจกันระหว่างเป็นการ Joint Venture นะครับหรือว่า JV ระหว่างดร. CBD กับดร. เพชร CBD นะครับต่อจากนี้ไปก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ CBD บางส่วนก็อาจจะมี THC บางส่วนก็จะมีของกระท่อมเพื่อมาช่วยสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยพูดตรงๆว่าเขาพูดไม่ได้เขาเจ็บเขาก็ไม่มีอาการบอกอะไรมากไม่ได้นอกจากสายตาแล้วก็สำหรับตลาดของคนที่รักสุนัขรักหมารักแมวรักสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยเราก็จะออก product มาเรื่อยๆในเดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับเพื่อที่จะมาตอบโจทย์นะครับเป็นทางเลือกในการที่จะเป็นอาหารเสริมที่สกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นออร์แกนิกเราจะได้สบายใจแล้วก็จะมีการควบคุมที่ว่าที่เราเคยคุยกันไว้ว่าบนเวทีจะบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือความปลอดภัยคือปริมาณกับน้ำหนักของน้องเนี่ยต้องเท่ากันต้องใช้ความปลอดภัยเป็นหลักนะครับความสม่ำเสมอในการที่ใช้ทุกหยดที่ใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่นะครับมันต้องเท่าเทียมกันหมดแล้วก็สามคือหมายความว่าต้องใช้ได้ผลจริงอันนี้คือส่วนสำคัญสามข้อที่เราพยายามจะทำนะครับแล้วก็คิดว่าภายในเดือนตุลานะครับทุกคนก็จะได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้างนะครับก็คงมีทุกอย่างแหละก็คือของที่ให้น้องทานของที่ให้น้องใช้แชมพูสบู่ทุกอย่างเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าต้นตอเนี่ยเรารู้ว่ามาจากไหนอย่างของพี่ท็อปเนี่ยดร. CBD เนี่ยมาตั้งแต่ปลูกยันสกัดพี่ก็ดูมาหมดทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าปริมาณที่ควรจะใส่ R&D ของเราเนี่ยเอามาใส่แค่ไหนพอแค่นี้พอแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการมากกว่านี้ต้องให้สัตวแพทย์เป็นคนออกให้อย่างเงี้ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกนี้ออกมานะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราก็คงจะมีประสบการณ์กันเรื่องของการที่ว่าสุนัขของเราเป็นมะเร็งแล้วเขาก็อาจจะทรมานนะครับหมาของเราตกใจเวลาพลุหรือฟ้าร้องหรืออะไรต่ออะไรอันเนี้ยดร.เพชร CBD ช่วยท่านได้หลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้สบายใจมากคือที่เมืองนอกเนี่ยก็ใช้กันหมดแล้วล่ะเราก็น่าจะเป็นเจ้าแรกที่มาทำในเมืองไทยที่จะแบบว่าตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับเป็นทางเลือกนะครับก็เชื่อมั่นในความของดร. CBD ที่เรามาจอยกับผมเนี่ยไปหาพี่ท็อปที่ออฟฟิศแล้วก็ไปดูโรงงานดูวิธีการผลิตดูสายการผลิตดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็บอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังขาดอยู่ณตอนนี้คืออย่างสมมุติว่ายกตัวอย่างว่าเวลาภรรยาผมไม่สบายจะเข้าโรงพยาบาลผมก็บอกว่าที่รักอย่าลืมค้างคืนนะจะได้เคลมประกันได้ถูกไหมแต่หมาเราเนี่ยเวลามันแบบว่าไม่สบายเนี่ยเข้าไปหาหมอให้ผ่าตัดเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะหมออย่าให้ตายถูกไหมเพราะฉะนั้นการทุ่มเทเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากเราก็รักเขาเหมือนคนในครอบครัวเนี่ยมาจากประเด็นแรกเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยน่าจะต้องตอบโจทย์กับคนที่มีสุนัขมีหมามีแมวมีสัตว์เลี้ยงที่เขาพูดไม่ได้แล้วเขารักมากๆเราก็ต้องทำให้เขาอะอยู่กับเราได้นานที่สุดและไม่ทรมานที่สุดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยสิ่งที่พยายามจะบอกก็คือว่าสุนัขหมาแมวทุกตัวจะมีอายุของมันอายุไขที่มาถึงจุดหนึ่งแล้วเริ่มไขข้อเริ่มมีปัญหาเริ่มมีแบบว่าโอ๊ยปวดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไม่โดดขึ้นโซฟาแล้วก็ไม่แอคทีฟแล้วไม่มีอะไรหลายอย่างอันเนี้ยดร.เพชร CBD ช่วยท่านได้แน่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นบริษัทของพี่ลิลี่เองด้วยไหมคะที่เราลงทุนไปใช่ครับก็เป็นบริษัทที่เรามาเปิดใหม่ด้วยกันเลยแล้วเราก็จะออกผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อจะได้ตอบโจทย์จริงๆมันเริ่มจากปลาคาร์ฟแต่ปลาคาร์ฟมันยากไงพอไปละลายน้ำแล้วมันหายไปหมดเลยเข้าใจไหมเราก็เลยฮะเดี๋ยวในอนาคตจะมีเป็นวอเตอร์เบสที่ใส่เข้าไปในบ่อแล้วปลาเคลิ้มเลยอ่ะเดี๋ยวจะมีว่ายว่ายชนตู้กันใหญ่เลยอ่ะวันๆก็แบบอะไรอ่ะคนที่เป็นการลงทุนเยอะแค่ไหนคะพี่อะไรฮะครับลงทุนก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแหละเพราะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยตลาดเนี้ยใหญ่มากในต่างประเทศในยุโรปและอเมริกาแต่ในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีใครทำเพราะมันเพิ่งเปิดมาอันเนี้ยคนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวน้องหมาน้องแมวที่เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเนี่ยมีเยอะมากพอมันเยอะมากปุ๊บเนี่ยเราต้องการที่จะบอกว่า
ชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาไม่ได้หมายความว่าจริงๆแล้วคุณไม่เข้าใจเขาคุณแค่หาของที่จะแก้เขาไม่ได้เคยไหมครับว่าเวลาสุนัขของท่านช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์พวกอะไรพอเรายิงพลุกันขึ้นมาแล้วตัวสั่นทั้งตัวคุณได้ทำยังไงอันเนี้ยมันเป็นปัญหาของแอ็กไซตี้คือความเครียดที่เขาไม่คุ้นเคยฟ้าร้องก็เป็นปัญหาซึ่งสิ่งตรงเนี้ยที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันช่วยได้เลยมันช่วยได้เรื่องของการที่แก้เจ็บแก้ปวดแก้ข้อต่างๆแก้ตกใจดุนะฮะหมายความว่าเราก็จะมีสุนัขที่ชิลอาจจะมีแท็กด็อกเตอร์เพชร CBD ห้อยปุ๊บไอ้นี่ไม่กัดแน่นอนเงี้ยไอ้นี่เขาขโมยทองหยิบทองหยอดแน่นอนแต่ว่ากัดไม่กัดแน่อะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าเป็นคนบันเทิงคนแรกๆเลยที่มาทำตลาดก็คือปลดล็อกออกมาตั้งแต่ปลดล็อกออกมาเนี่ยเอาจริงๆผมรู้จักพี่ท็อปมาก็พอสมควรแล้วแหละและเขาก็ทำเรื่องวิทยาศาสตร์มาเยอะเรื่องของงานวิจัยนะฮะพอเราไปบอกว่า1คือเราเอาแต่ส่วนที่ดีของกัญชงกัญชากระท่อมมาเพื่อมาแก้ปัญหาให้กับน้องหมาน้องแมวจริงๆคือไม่ใช่ว่า TSC ซึ่งเป็นสารเมาไม่ดีมันต้องใช้ถ้าเกิดว่าน้องเป็นลมชักสุนัขตัวนี้อยู่ดีก็ชักเดี๋ยวก็ชัก TSC ช่วยได้คือมันมีงานวิจัยรองรับมันมีงานวิจัยรองรับเราเอาแบบต่างประเทศเลยเอาไปคือจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวแล้วก็จะส่งออกด้วยจะไปขายต่างประเทศด้วยเพราะว่าเราเป็นเบสผลิตได้นะฮะแล้วเราก็คุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแล้วเราก็บอกว่าอย่างนี้ทำสู้ราคาต่างประเทศได้ก็เดี๋ยวส่งออกไปขายต่างประเทศด้วยเหมือนกันกับพี่ร้านนะพี่บิลลี่ร้านอะไรฮะถึงขั้นแบบต้องส่งออกด้วยคือแหวนเมียเนี่ยหายไปละแหวนเมียหายไปละเพื่องานนี้นะฮะ3กะรัตถ้าใครเกิดทันไปงานแต่งผม3กะรัตที่สีสวยมากเหมือนเหี้ยวแมวอ่ะอันนั้นน่ะไปแล้วนะไปแล้วเพื่อมาทำงานนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้ก็เอาไปให้คุณไปทำข่าวไงว่าแหวนก็ไม่อยู่แล้วเพื่อมาทำงานนี้แหวนแต่งงานไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวซื้อให้ใหม่เดี๋ยววันนี้สำเร็จเดี๋ยวซื้อให้ใหม่อันนั้นเป็น3กะรัตอันใหม่จะเป็นกี่กะรัตนะคะอุ้ยคูณไหมเดี๋ยวนี้เขาบวมขึ้นเยอะแหวนต้องเป้งเลยปองใหญ่เลยรีบใส่ตู้เย็นเพราะเดี๋ยวละลายอะไรนะผู้ที่สนใจสามารถเดี๋ยวในเดือนตุลาคมเนี่ยผมจะคือจริงๆแล้วในเดือนตุลาคมในแพลตฟอร์มที่เขาเขียนไว้หมดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยมันจะมีจำหน่ายหมดคือในบางส่วนก็จะมีสั่งออนไลน์ได้บางส่วนที่โอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์หมายความว่าในปริมาณที่น้อยที่มันเอาไปลองกับสุนัขของคุณหรือแมวของคุณได้เนี่ยก็จะสามารถสั่งได้ทุกที่เลยที่เขาขึ้นไปตะเกียนะหรือว่าถ้าเกิดว่าน้องเขาเป็นหนักยกตัวอย่างเช่นเขาเป็นลมชักหนักเราก็จะไปโคกับสัตวแพทย์คลินิกต่างๆให้หมอเป็นคนออกให้ว่าปริมาณเท่านี้เพราะว่าบางทีเหมือนเรากินยาแก้ปวดที่โรงที่โรงพยาบาลมันก็จะแรงกว่าที่คุณหมอให้อ่ะมากกว่าที่เราไปซื้อที่ร้านขายยาที่เราซื้อได้แค่นั้นเองครับนะจะดีมากติดตามในวันนี้ตุลาคมนะพ่อเนาะตุลาคมนะครับก็จะมี product ที่ไล่ออกมานะครับประมาณ5 product ในเดือนตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็จะมีหมดเขาบอกว่าตลาดยุโรปยังไม่ได้ยอมรับเรื่องพวกนี้ครับตอนนี้ยุคนี้ว่ายังไงบ้างอันนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆมันมีงานวิจัยรองรับอยู่จากสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วยุโรปเนี่ยเขาจะมีอีกแบรนช์หนึ่งที่เขาจะแบบว่ารับบ้างไม่รับบ้างแล้วแต่จะเชื่อแต่ว่าคุณดังกินซึ่งทำเรื่องของท่อมเป็นคนอังกฤษเหมือนผมก็น่าจะยุโรปเหมือนกันอ่ะก็มาทำที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในอนาคตอ่ะเขาต้องยอมรับและมันดีสำหรับเมืองไทยมันดีสำหรับเมืองไทยตรงที่ว่าเราสามารถชูได้ว่ามันคือวัชพืชไทยนะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันสามารถที่จะปลูกเพื่อเอาไปทำก่อสร้างเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายเท่าที่ดร. CBD เขาทำอยู่ผมก็บอกว่า1มันดูดสารพิษออกจากดินแล้วเอาไปก่อสร้างเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีคนกินอันนี้ก็กันชงไปปลูกกันให้เต็มที่เลยอันไหนที่เคยมีสารเคมีอยู่บางคนเขาก็แบบไม่ได้ยอมรับว่ามันใหม่มากมันเป็นความรู้ที่ใหม่อ๋อคนไทยบางคนไม่ได้ยอมรับคืออันดับแรกให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะดร. เพชร CBD เนี่ยเอากัญชากัญชงและกระท่อมมาไปสกัดเป็นตัวยาแล้วค่อยมีส่วนผสมใส่เข้าไปแล้วก็ไปลองให้กับสัตว์ต่างๆแล้วได้ผลดีเราไม่มีการยำ
ผสมอะไรบวนไม่มีไม่มีทางนั้นอันนี้คือยาจริงๆอันนี้คืออันนี้คือยาจริงนี่คือยาเป็นเวชภัณฑ์ที่เราเอาสารสกัดเท่านั้นนะครับเพื่อจะได้ให้คนเข้าใจว่าโอ้คือไม่ใช่บางคนก็แบบไปเผาไปยำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่นใส่หมาแล้วหมาจะหายไม่ใช่นะครับมันจะมีดีบางอย่างแล้วก็เขาเรียกฟอร์มูลเลชันที่เขาพูดถึงเนี่ยคือสัดส่วนในการประกอบกับสมุนไพรไทยต่างๆอันนี้ทั้งหมดเป็นสารสกัดที่เป็นจากสมุนไพรไทยและกัญชงกัญชากระท่อมเอามารวมกันปุ๊บแล้วมันแก้ไขได้บางปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเฉพาะเจาะจงนะเยี่ยมนี่ขออนุญาตถามเรื่องของคุณแม่หนึ่งอ่ะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็คิดว่าน่าจะจัดงานก็ประมาณวันที่29 30 31นะครับที่ไทยที่ไทยที่วัดท่าทองนะครับอันนี้พี่วินนี่บินเดือนไปแล้วกับยังพี่จะไปวันจันทร์เดี๋ยวพี่จะบินไปวันจันทร์แล้วก็กลับมาวันอังคารนะครับไปรับคุณแม่กลับมาแล้วก็กลับมาวันอังคารวันพุธอย่างวันพุธจัดดอกไม้วันพฤหัสวันพฤหัสก็จะมีงานสัก3วันแล้วก็เรียบร้อยครับครับอันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะมีการทำตอนการไปรับตอนที่นู่นเป็นยังไงบ้างอะไรอ่ะเฮ้ยมึงอ่ะคุยกันอ่ะสองคนเนี้ยคุยกันดิทำไมไม่ถูกกันวะก็อยู่ด้วยกันทุกวันนะโกรธอะไรกันขั้นตอนนี้เราเล่าขั้นตอนการแล้วเอาเท่าที่พี่เล่าได้แล้วกันนะก็คือว่าพี่คุณแม่เนี่ยสถานทูตไทยที่อังกฤษเก็บอัฐิของคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านพิธีที่นู่นแล้วคือมีการชาปนกิจที่นู่นชาปนกิจที่นู่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นอัฐิพี่ไปรับอัฐิอย่างเดียวแล้วก็กลับมาแล้วก็มางานบุญ3วันมาทำพิธีงานบุญที่นี่แค่นั้นเลยครับแล้วก็จบในส่วนตอนพิธีชาปนกิจนี่คือพี่แม่ไม่มีใครอยู่ครับไม่มีใครอยู่คือขั้นตอนของก็บอกนะว่าอย่าไปเสียชีวิตต่างประเทศนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รอขั้นตอนแบบไทยนะครับคืออะไรทำได้เขาก็ทำก็ต้องรอคิวใครอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เขาก็ทำอยู่ดีแล้วตอนนั้นที่ไปกระทันหันขนาดนั้นเรารับมือยังไงครับก็คืออันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าให้พี่คิดนะพี่ก็บอกว่าถ้าคุณแม่ไปได้อย่างรวดเร็วและไม่ทรมานแค่นั้นที่พี่ขอแล้วก็จริงๆผลลัพธ์ออกมาจากการชันสูตรของคุณหมอที่นู่นก็บอกแล้วบอกว่าคุณแม่เนี่ยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปแบบไม่รู้ตัวเพราะว่ามือยังถือแบบพวกไม้แปรงสีฟันอยู่เลยตอนนี้เตรียมแต่งตัวแปลว่าท่านไปอย่างสบายก็แค่นั้นแต่วันนั้นก็นั่งกลับไทยใช่ไหมครับใช่ๆเช้านั้นเลยคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราแบบไปเที่ยวกับครอบครัวมีความสุขใช่มีความโอ้ยแม่มีความสุขมากกว่านั้นนะเห็นที่แม่บอกว่าคุณแม่พูดไปบอกว่าแบบยังไม่อยากกลับไทยเพราะว่าอากาศมันร้อนอยากอยู่ข้างต่อใช่ก็อย่าไปเล่นอย่างนั้นดิเดี๋ยวมาแล้วเขาบอกอยู่บอกว่าอากาศดีนะน่าอยู่นะอังกฤษอะไรเงี้ยจริงๆท่านมีโรคประจำตัวอะไรไหมที่มีไม่ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าท่าน86นะฮะท่าน86แล้วก็ท่านอยู่ห้อง501ท่านจากไปเวลา 7:48 นาทีไม่ได้บอกอะไรเนาะไม่ได้บอกอะไรก็เผื่อว่าพวกเราวันนี้ก่อนหน้านี้มีสัญญาณอะไรบอกไหมไม่มีคือจริงๆแล้วไปเฉียบพลันแบบที่ว่ามีความสุขแล้วก็คงวันนั้นที่จะกลับก็คงไม่อยากกลับก็แค่นั้นแต่จริงๆว่าเหมือนพี่วันนี้ก็ทำใจไปอยู่แล้วว่าเพราะคุณแม่แล้วก็อายุเยอะอยู่แล้วด้วยอย่างนี้ป่ะคะพี่ก็มันก็ไม่ได้ทำใจอยู่แล้วหรอกเพราะว่าไม่มีอาการไม่มีอะไรเลยไงใช่ไหมถ้าไม่สบายอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนจะไปก็ยังจะทำใจได้อันนี้คือไม่รู้เลยกระเป๋าอยู่ข้างล่างแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นมารับแม่ไปกินเบรกฟาสต์แล้วก็อยู่ในห้องน้ำอ้าวแล้วก็ปั๊มไม่ขึ้นแล้วแล้วก็จบพอละคุยเรื่องกัญชาดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่งานศพไม่ได้ถ้าไม่ไปไม่ได้นะเฮ้ยมาท่านนี้จะเป็นงานแนวไหนพี่เป็นเรียบง่ายแค่สวดครับครับแค่นั้นไม่มีพิธีชาปนกิจถูกไหมครับไม่มีสิก็เป็นอาทิตย์แล้วจะเผากันสองรอบทำไมเราเออเออให้กำลังใจตัวเองอะไรนะให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองก็คุยกับแหม่มครับคุยกับแหม่มตลอดว่าแหม่มสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตเนี่ยเราเป็นลูกที่ดีนะเราเป็นลูกที่ดีมากแล้วเราก็ดูแลพ่อแม่มาจนนาทีสุดท้ายแล้วก็เขาก็ภาคภูมิใจในตัวเราขอแค่นั้นที่เหลืออยู่ก็เขาไปแบบไม่ทรมานพอแค่นั้นจริงๆแล้วก็เพราะว่าอย่าลืมว่าคุณแม่พอ86เนี่ยเพื่อนๆเขาเพื่อนๆเซนโยเขาก็ไม่สบายกันหลายคนแล้วก็ติดเตียงกันหลายคนแล้วก็
จากไปหลายคนคุณแม่เขาก็นั่งดูเพื่อนก็ไปทีละคน2คนเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่อยากที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาระให้ลูกแล้วก็ต้องมานั่งไม่สบายอยู่นานแต่นี่ก็โชคดีมีบุญมากวุ๊บจบเลยปั๊มไม่ขึ้นด้วยคือนี่อย่างมุมมองที่ไม่ได้เศร้ามากอะไรเงี้ยคือเรามีทัศนคติไม่นี่คือออกทีวีแล้วแต่งหน้ามันเลยไม่เศร้ามากทีนี้กูเศร้าตลกมากฮะไม่พอรับมือยังไงแบบว่าสภาพจิตใจเราอ่ะเรารับมือยังไงคืออย่างงี้ไอ้สมมุติว่า2วันแรกพี่ก็ร้องไห้กับแม่มันก็รับไม่ได้แต่ว่าพี่ก็รู้ว่าวันที่3เนี่ยคนตายก็จะรู้ตัวแล้วนะคนตายก็จะรู้ตัวถูกมั้ยวันที่3ก็จะรู้ว่าอ๋อเค้าเสียแล้วนะแล้วเขาจะมองกลับมาว่าอันดับแรกลูกๆอยู่ได้ไหมอ่ะถ้าลูกยังแบบว่าแม่ไม่น่าเลยอยู่อีกเนี่ยเขาก็กังวลความห่วงก็เกิดขึ้นถูกไหมเราก็ต้องบอกเราแข็งแรงพอที่จะบอกว่าไม่ต้องห่วงแม่เอาเลยถ้ามีแสงสว่างตรงไหนหรือจะไปไหนแม่ไปเลยนะไม่ต้องห่วงลูกยุกอยู่ได้ในวันที่3 2วันแรกก็เศร้าอยู่แค่นั้นเองครับในระหว่างนั้นอันนี้ก็ความคิดถึงไหมเลยไหมครับนี่ไงก็มีอยู่แค่นี้ห้อง501กับ 7:48 เนี่ยยังไม่มีอะไรมาอีกเลย748เนาะพี่อยู่ฮะ748 501 86ก็ได้แค่นั้นแล้วก็ยังไม่มีออกด้วยไม่แน่ตามไปเรื่อยๆไม่แน่วันอังคารแม่กลับมาแล้วอันนี้ไม่รู้นะต้องไปบวกลบกันเองผู้หญิงก็ต้องเขาต้องลบหนึ่งเปล่าโอเคนี้โอเคใช่ป่ะฮะค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีในตอนนั้นที่อังกฤษเหรอครับใช่มูลค่าสูงมากเขาบอกแบบนั้นฟรีครับเพราะอะไรเลยมันเป็นสวัสดิการหรือมันเป็นที่ประเทศเขาทำให้ฟรีหมดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะเอาร่างคุณแม่บินกลับมาเนี่ยอันนั้นอ่ะครึ่งล้านแต่ทีนี้ก็ไม่ได้เป็นร่างแล้วเป็นอาทิตย์กับมาครับเป็นอาทิตย์ก็ผมก็ไปรับกล่องใส่อาทิตย์ที่สถานทูตอังกฤษที่เอกสถานทูตไทยที่อังกฤษแล้วก็บินกลับมาพร้อมคุณแม่แต่ผมต้องเตือนตัวเองเสมอว่าตอนเช็คพาสปอร์ตตอนออกต้องบอกคนอังกฤษด้วยนี่พาสปอร์ตผมครับแล้วก็นี่พาสปอร์ตแม่แล้วก็แม่อยู่ข้างหลังเนี่ยแม่เดินตามอยู่แม่ใส่แบ็คแพ็คอยู่ไงเพราะว่าแม่สแตมป์ออกเดี๋ยวก็ตามหาอยู่ว่าอยู่ไหนนั่นน่ะอันเนี้ยโอเคมั้ยขอบคุณมากนะ